วัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในคำสอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยไปแล้วได้ผ่านไปแล้วนั้นพระเจ้าจะนำสิ่งใหม่มาสู่ชีวิตพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงสอนสิ่งใหม่ๆกับพี่น้องนำการสำแดงใหม่เข้ามาในชีวิตของพี่น้องในหัวใจของพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องจำไว้ว่านะครับพระเจ้าไม่อยากให้พี่น้องอยู่ที่เดิมพระเจ้าได้เตรียมระดับชัยชนะใหม่ให้แก่พี่น้องในอนาคตพระเจ้าได้เตรียมโอกาสที่ดีไว้ให้แก่พี่น้องที่จะมาถึงในอนาคตข้างหน้านี้และพระองค์จะประทานศักยภาพพระคุณและฤทธิ์เดชมากขึ้นให้แก่พี่น้องเพื่อพี่น้องจะสามารถได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าในอนาคตได้ชัยชนะเป็นของพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องเป็นคนที่กระหายหิวพระวจนะของพระเจ้ารักษาความเชื่อให้ความเชื่อของท่านนั้นมากขึ้นมากขึ้นพระคำบอกว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องตั้งใจฟังเปิดหูเปิดใจและตาของท่านฟังสิ่งที่พระวิญญาณจะพูดกับท่านในคำสอนชุดนี้นะครับขอบคุณครับเชิญฟังคำสอนได้ครับขอบคุณมากครับที่มาที่ประชุม Danke dass ihr gekommen seid ที่ผมกับอาจารย์ดามาก็เพราะรักพี่น้อง Ich und meine liebe Frau Achanda gekommen sind wegen die Liebe เพราะเรารู้ว่าพี่น้องต้องการองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ Wir wissen dass ihr Heilige Geist braucht พระเจ้าก็ต้องใช้คนบางคนมาจุดไฟ Gott lass jemanden kommt und Feuer Gottes wirklich zünden ภาษาอังกฤษนะครับมันมีคำพูดภาษาอังกฤษหนึ่งอันหนึ่งเขาเรียกว่า arsonist arsonist เพราะว่าคนที่ไปจุดไฟเผาบ้าน also in English has das Wort wie er gesagt hat dass eine Person wo Haus arsonist ผมเป็น arsonist ผมเป็นคนชอบไปจุดไฟเผาบ้าน ich bin der arsonist dass ich gern Haus anzünden เวลาเห็นไฟเผาใครนะครับรู้สึกแฮปปี้มากเลยมีความสุขมากอีกเป็นโซคลิลิเวนิกเซวีเวนเยมันเก็บฟอร์เบรนท์ฟอนฟอยฮัตเวลาเห็นผีออกจากคนนี่โอ้โหมีความสุขมากออสติกเซวีเวนเดมอนฟอนเยมันเวกกางันอีกเป็นโซเซคลิลิเวลาเห็นคนหายป่วยมีความสุขมากออสติเวนอีกเซวีไอเนครั้งแค่วอดิกไฮต์เป็นอีกเอาเซคลิลิเพราะหัวใจของพระบิดาในสวรรค์นั้นอยากเห็นลูกของพระองค์นั้นเป็นไทยDas Herz unser Leben möchte zu sehen, dass seine Kinder geheilt wird und frei. พระบิดาเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์แข็งแรง Unser Gott, unser Vater möchte sehen seine Kinder stark sein. ไม่อยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไป Steht nicht in the verflucht. แต่อยู่ในพระพรของอับราฮัม In Segnung von Abraham. จำได้ไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์เก่าบ้านของโอเบดอีดอม Habt ihr euch erinnert in Alte Testament das Haus von Obed Edom Obed Edom เมื่อพระสิริหรือการทรงสถิตอยู่ที่บ้านเขา3เดือนบ้านนั้นก็เต็มไปด้วยพระพร When Gegenwart Gottes in diese Haus 3 Monate lang geblieben ist ครอบ And das Haus ist voll mit Segnung ครอบครัวหรือบ้านหรือคริสตจักรที่ต้อนรับการทรงสถิตนั้นจะมีพระพรมากมาย House oder die Kirche die Gegenwart Gottes empfängt wird sehr voll mit Segnung ผมได้พิสูจน์มาแล้วเป็นเวลาเกือบ20ปี Ich habe so geprüft seit 20 Jahren เมื่อบ้านของผมและคริสตจักรของผมที่ Seattle ต้อนรับการทรงสถิตต้อนรับไฟของพระเจ้าคริสตจักรก็เต็มไปด้วยพระพร In meinem Haus in meiner Kirche wenn wir diese Gegenwart Gottes Feuer Gottes empfangen wir sind wirklich erfüllt mit Segnung von Gott พระพรของพระเจ้าเป็นความคิดดั้งเดิมของพระเจ้า Segnung Gottes ist alte Gedanken Gottes ท่านรู้ไหมว่าคำแรกสุดที่แตะเข้าไปในแก้วหูของอาดัมเมื่อเขาเปิดตาขึ้นมาคือคำอะไร Wisst ihr das erste Wort wo in Ohr Adams wisst ihr was das ist พระเจ้าปั้นอาดัมขึ้นมาแล้วก็
ระบายลมปราณก็คือให้วิญญาณเข้าไป Gott hat Adam genetet und dann seine heilige Geist heilige Geist in ihn hinein fließen lassen เพราะอาดัมเปิดตานะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอวยพรเขา Wenn Adam Augen aufmacht Gott hat ihn gesegnet แล้วก็บอกว่าจงทวีคูณเต็มแผ่นดินโลกUnd dann er sagt, er sollte in ganze Welt vermehren. และในสวนเอเดนนั้นไม่มีความเจ็บป่วย In Garten Eden, hat keine Krankheit. ไม่มีความบาป Keine Sünde. และพระเจ้าบอกว่าจงขยายไปเต็มโลกนี้ Und Gott hat gesagt, er soll vermehren in ganze Welt. พระเจ้าอยากให้เอาสวนเอเดนนั้นขยายไปและลูกของอาดัมเอวาก็เป็นคนแห่งพระพรเต็มโลกไปหมด Gott möchte so say, dass der Garten Eden ist wirklich vermehrt und Kinder Adam von und Eva wird auch Gottes Kinder. พระเจ้าอยากเห็นพระพรในสวิตเซอร์แลนด์ Gott möchte diese Salbung diese Segnung in die Schweiz. ใครจะเป็นคนนั้นแหละในสวิตที่บอกว่าผมขอเป็นอาดัมหรือที่ฉันขอเป็นเอวาที่จะขยายไปเต็มแผ่นดินโลกนี้ Wer möchte sich sagen, ich werde Adam sein oder Eva sein, dass diese Segnung in ganz Welt vermehrt ขอพระเจ้าใช้ข้าพเจ้าเป็นท่อแห่งพระพร Sag Gott, dass uns benutzt als Segnung Rohre ผมขอเป็นคนคนนั้นอาจารย์ดาขอเป็นคนนั้นอยากจะนำพระพรของอับราฮัมไปทุกแห่งในโลกนี้ Ich möchte Adam sein Agenda Eva sei dass wir die Segnung ganze Welt verbreiten นั่นคือเหตุผลที่เราบินมาที่นี่ Das ist der Grund dass wir in der Schweiz gekommen sind อยากเห็นพี่น้องได้รับพระพร Ich möchte so say dass ihr Segnung bekommen ใครที่ถูกไฟแตะถูกพระวิญญาณแตะแล้วชีวิตดีขึ้นบ้างยกมือ Wer hat Erfahrung wenn Feuer GottesEuch berührt und das Leben besser geworden ist. Amen. Halleluja. วันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเจิม Heute möchte gern lernen über Thema Salbung. ภาษาอังกฤษบอกว่า anointing. In English is anointing. Anointing หรือการเจิมก็คือหมายความว่าเอาน้ำมันไปแตะอยู่บนตัว Salbung ist bedeutet dass Öl am Körper also irgendwo berührt น้ำมันนั้นเป็นภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Öl ist Symbol von Heiliger Geist นั่นก็คือพระเจ้าอยากเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาเจิมหรือมาอยู่บนชีวิตของเรา Gott möchte diese Öl diese Salbung in unser Leben bringenในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นการเจิมไม่ได้อยู่บนทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าIn Old Testament การเจิมไม่ได้อยู่บนชีวิตของลูกของพระองค์ทุกคนในหนังสือพระคัมภีร์เก่า Old Testament diese Salbung ist nicht für jede die Gottes Kinder ในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นการทรงสถิตของพระวิญญาณอยู่ในห้องชั้นในที่เรียกว่า Holy of Holies In Old Testament Heilige Geist steht in inner Zimmer คือพระวิหารนี่นะครับในพระวิหารนี่มี2ห้องนะครับห้องอภิสุทธิสถานกับวิสุทธิสถาน Holy Place and the Holy of Holies การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในห้องชั้นในที่มีหีบพันธสัญญาอยู่ Also Heilige Geist blieb ganz innere Zimmer wo hieb สัญญาคืออะไรจันหีบสัญญาหีบพันธสัญญาThe Ark of the Covenant. Bundesstift. Ja, wie sagt man auf Deutsch? Genau, das Wort. Bundeslade. 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 In innere Zimmer, wo zweimal muss zwei Zimmer durchlaufen.การเจิมหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่แค่บนคนไม่กี่ประเภทในยุคนั้น Die Salbung von Gott ist für einige Leute เช่นอยู่บนกษัตริย์ Zum Beispiel für König การเจิมนั้นอยู่บนชีวิตของพวกปุโรหิต
oder für Priester และอยู่บนพวกผู้เผยพระวจนะหรือ prophet oder Propheten และบางทีอาจจะอยู่บนบางคนที่กำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้า oder auf jemanden die Gottes Kirche bauen กษัตริย์ดาวิดเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้ง prophet หรือเป็นผู้เผยพระวจนะKönig David war König und auch Prophet. ในหนังสือพระคัมภีร์สดุดีนั้นกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ถูกเจิมด้วยน้ำมันใหม่ Also in the Testament in the Psalm David sagte ich wurde gesalbt mit frisches Öl. เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขน When God auf dem Kreuz gestorben ist พระเจ้าก็ได้ฉีกม่านในพระวิหารนั้นระหว่าง2ห้องตั้งแต่บนข้างบนสุดลงมาถึงข้างล่างสุด God hat diese Vorhang zerrissen แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ออกมาจากห้องชั้นในนั้น Holy of Holies Heilige Geist ist von dieser innere Zimmer herauskommen และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถมาอยู่บนผู้เชื่อทุกคน Und der Heilige Geist könnte bleiben bei Gläubiger jede Gläubigerพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในทุกคน Holy Geist Holy Spirit Heilige Geist bleibt in jeder และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาอยู่บนทุกคน Und Heilige Geist ist auf jeder alle Leute เมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณนั้นมี2ลักษณะ Wenn wir von Heilige Geist reden ist zwei Arten ประการที่1คืออยู่ข้างในEssen ist in uns innen. และประการที่สองก็คืออยู่ข้างบนอยู่บน Und zweite Art ist über uns. วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเจิมว่าพระวิญญาณอยู่ข้างบน Heute wir werden sprechen über diese Heilige Geist gibt Salbung und steht über uns. ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์พูดถึง prophet หรือผู้เผยพระวจนะ In Old Testament the Bible start from prophet.แต่ปัจจุบันนี้พระเจ้าเจิมเราให้บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะปัจจุบัน But yet God hat jemanden Salbung geschenkt für Prophet ผู้เผยพระวจนะหรือ Prophet เป็นผู้นำในคริสตจักรใน the พระวรกายหรือ the body of Christ The prophet is the Kopf von the Kirche or the in Körper Jesus แต่คำว่าเผยพระวจนะนั้นหมายความด้วยว่าพระเจ้าใช้ปากท่านพูดออกมา Prophetisch das heißt Gott hat euer Mund benutzt dass ihr etwas erkündigen ดังนั้นเมื่อการเจิมอยู่บนชีวิตของท่านนั้นการเจิมอาจจะใช้ปากของท่านพูดบางสิ่งออกมา Wenn die Salbung kommt über uns dass wir Mund etwas erkündigen เวลาท่านเป็นพยานกับคนท่านต้องขอการเจิมลงมาเพื่อรู้ว่าจะพูดว่าอะไรที่มันถูกต้องเข้าไปในใจของคน Wenn wir Zeugnis erzählen wollen müssen wir wirklich vorher beten und fragen Gott was wir sprechen sollen อย่าพูดมาจากหัวหรือความคิดของตัวเอง Man sollte nicht vom Kopf von eigenen Gedanken erzählen แต่ขอพระวิญญาณพูดผ่านปากของเรา Lass die Heilige Geist sprich durch unseren Mund ก่อนผมขึ้นมาเทศนั้นผมก็ขอพระวิญญาณเจิมผมจะได้พูดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Before ich zu predigt gekommen bin ich muss natürlich beten dass Gott über mich dass ich durch Heilige Geist wirklich spreche สามีท่านอาจจะไม่เชื่อพระเจ้าตอนนี้ Euer Ehemann sind nicht gläubig momentan ดังนั้นเวลาพูดกับสามีอย่าพูดด้วยเนื้อหนัง Darum ihr müsst nicht mit dem Ehemann vom Fleisch sprechen ขอพระวิญญาณเจิมท่านเอมุสเอสฮาริเกไกส์มีแต่อุ้มดิซัลบุงและท่านผู้กับสามีที่พักเป็นคำที่มาจากสวรรค์อุนเอสเปรกเจอมิดออยเอเฮแมนเนะมิดินเวิร์ตเจอฟอนฮิมเมลและถ้อยคำนั้นจะมีฤทธิ์เดชอุนดิสเวิร์ตเวียดแมกติกเข้าไปกระทบใจเขาเวียดไซน์แฮปเจอเบรียดและเขาจะบังเกิดใหม่Er wird bekehren. ชีวิตคริสเตียนไม่ควรเป็นชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง Leben Christen sollte nicht vom Fleisch her. ไม่ใช่ชีวิตแค่หัวสมองคิดอะไรอะไรอะไร
nicht nur leben nur von Kopf denken und denk etwas แต่เราควรมีชีวิตฝ่ายพระวิญญาณมีการเจิม wir sollten leben in heilige Geist mit der Salbung Gottes ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ10 in Romer Brief 5:17หนังสือโรมบทที่5ข้อ10บอกว่าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราแล้วเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกโรมบทที่5ข้อ10ครับ Als wir noch seine Feinde waren 50อาจารย์5แล้วก็ข้อ10บทที่5ข้อ10ทำไมไม่ตรงของอาจารย์ไม่ตรงข้อความนี่นะครับข้อ10 Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt viel Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt.ในพระคัมภีร์เก่าบางคนเป็นกษัตริย์และบางคนเป็นปุโรหิต In the Old Testament, manche Person ist König, wurde König, und manche ist Priester. แต่ในยุคนี้ในยุคพระคัมภีร์ใหม่ทุกคนถูกเรียกให้เป็นกษัตริย์ Aber in Neue Testament, alle die Glauben sind König. เป็นกษัตริย์หมายความว่ายังไงเรามีการเจิมหมายความว่าเรามีสิทธิอำนาจ Was bedeutet König? Dass wirSalbung von Gott bekommen und wir haben Macht. คำพูดของกษัตริย์มีสิทธิอำนาจ Und Wort König ist mächtig. เราเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราและในบ้านของเรา Wir sind König in unser Leben und in unsere Familie. การเจิมที่เป็นกษัตริย์นั้นเราสามารถสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวิตของเราได้ Salbung für den König, dass wir befehlen können, die Krankheit weg ist.เราสามารถสั่งให้ความยากจนออกชีวิตของเราได้ We can be failing this the armut von uns leben เมื่อมีพายุเข้ามาก็นำเราสั่งบอกพายุจงหยุด When storm comes we can so can be failing this storm soll der aufhören ผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับมาหาผมเป็นมะเร็งในสมอง Ich habe einen Patient ist zu mir gekommen hat Krebs in Gehirn เขาเป็นชาวอเมริกันIs Americaner. และหมอทุกคนรวมถึงผมบอกว่าผ่าตัดไม่ได้ต้องตายภายใน3ถึง6เดือน Alle Ärzte haben gesagt, kann man ihn nicht mehr operieren. Er wird in 3 Monate, 6 Monate oder 6 Monate sterben. เมื่อเขามาพบผมที่คลินิกผมเป็นหมอผ่าตัดสมองให้เขา Als zu mir in Klinik kam, ich war sein Chirurg. ผมบอกเขาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลับไปทุกที่บ้านและสั่งทุกวันว่าไอ้มะเร็งจงออกไป Ich sagte ihm, dass wenn nach Hause geht und sollte jeden Tag befehlen, dass Krebs in seinem Gehirn sollte weggehen. เขาก็เชื่อปฏิบัติตามผม Er hat mir geglaubt und das getan. เพราะเขาเป็นกษัตริย์ในพระคริสต์ Why er ist König in Christus. อาทิตย์ต่อมาเขามาที่โบสถ์ Next week he is in the Kirche gekommen. เขามาหาผมในฐานะเป็นสบ. Er kam zu mir als ein Pastor. ผมก็วางมือให้เขาIch habe meine Hand auf ihn gelegt. ส่งไฟเข้าไปในชีวิตของเขา Und schickte der Feuer Gottes in sein Leben. แล้วผมก็สั่งว่าการอัศจรรย์การอัศจรรย์ Ich befehle Wunder. อีก1เดือนต่อมาก็ไปทำเอ็กซเรย์เนื้องอกหายหมดเลยไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว Ein Monat später hat er gemacht keine Tumor mehr im Gehirn. เราจะเป็นคริสเตียนทุกคนเราต้องรู้ว่าเราเป็นกษัตริย์Wir als Christen, ihr müsst wissen, jeder von uns, wir sind König. เรามีการเจิม Wir haben Salbung Gottes. เรามีสิทธิอำนาจ Wir haben Macht. ไม่ใช่มีสิทธิอำนาจไปข่มขู่สามี Aber nicht Macht, dass wir über unsere Ehemann etwas machen. ไม่ใช่มีสิทธิอำนาจไปข่มขู่ภรรยา Oder auch Gegenteil, dass jemand Macht über seine Frauen. แต่เรามีสิทธิอำนาจที่จะต่อสู้กับมารร้าย Aber wir haben Macht, dass wir gegen Dämonen kämpfen. ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต Kämpfen mit schlechtes Sachen in unserem Leben. และทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ Sagt jeder,
Er muss sagen, ich bin der König. ท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีสิทธิอำนาจ Und sage, ich habe Macht. พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นปุโรหิตด้วย Im Bibel sagt, wir sind die Priester. หมายความว่ายังไงหมายความว่าคริสเตียนทุกคนในโลกนั้นมีการเจิมที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า Was heißt das? Das heißt, alle Christen in dieser Welt bekommen die Salbung Gottes für eine Diener, für Diener Gottes. คริสเตียนทุกคนควรรับใช้พระเจ้า Alle Christen sollten Gott bedienen. คริสเตียนทุกคนมีการเจิมอยู่บนชีวิต Alle Christen hat Salbung in sein Leben. มีการเจิมมากมีการเจิมน้อยไม่เป็นไร Even the wenig Salbung oder viel Salbung ist macht nichts.แต่ถ้าเรากระหายหิวการเจิมจะมากขึ้นทุกๆปีปีนี้ผมมีการเจิมมากกว่าปีที่แล้วผมหวังว่าก่อนผมจะตายนะครับผมมีการเจิมมากจนขนาดแค่เงาผมตกไปบนคนไข้ก็หายแล้วDas nur meine Schatten, wenn in meine Schatten jemand wo krank ist berührt, diese Person wird geheilt. ผมอยากจะมีการเจิมมากจนขนาดเดินเข้าไปใกล้คนผีมันก็ออกแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลย Immer so viel Salbung bekommen, wenn ich nur nähe von einer besessen mit Dämon, Dämon wird wegfliehen. ที่อยากมีการเจิมมากไม่ใช่อยากดังนะครับแต่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากอยากออกไปช่วยเหลือเขาIch möchte nicht berühmt sein, aber ich möchte diese armen Leute helfen. ผมอธิษฐานว่าขอให้คริสเตียนที่สวิสและเยอรมนีนั้นมีความกระหายหิวอยากมีการเจิมมากขึ้น Ich habe gebetet, dass die Christen in Deutschland und in der Schweiz wirklich große Hunger haben. ท่านยิ่งมีการเจิมมากท่านยิ่งช่วยคนอื่นได้มาก Amen. Je mehr ihr Hunger habt,desto mehr Salbung bekommen. Wir können die Leute mehr helfen. สามีทั้งหลายเอ๋ยท่านมีการเจิมมากท่านยิ่งช่วยภรรยาและลูกได้มากขึ้น Amen. Wenn ihr mehr Salbung bekommen, ihr könnt eure Ehefrau, Frauen oder Kinder mehr helfen. เพราะการเจิมในชีวิตของท่านจะไปช่วยลูกท่านไปช่วยภรรยาของท่านและช่วยคนที่อยู่รอบข้าง Salbung in euer Leben wirdEure Familie helfen und die Leute und Verwandte helfen. ในหนังสือเซคาริยาบทที่4ข้อ6 Und Zecharia Nummer 4:6แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาที่ได้ไว้ให้กับเซรูบาเบลมิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละNummer 6. Weiter sprach er Herr zu mir. Der Herr beauftrage mich, Zerubbabel diese Botschaft mitzuteilen. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken, das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott.พระเจ้าบอกเซรูบาเบลว่าไม่ใช่เพราะกำลังของกองทัพ God sagt zu Zerubbabel das heißt nicht Kraft oder nicht Macht von Herr oder von Truppe ไม่ใช่กำลังของมนุษย์ nicht die Kraft von Menschen โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ aber von Heiliger Geist เวลาผมไปประเทศไทยนะครับไปจัดงานฟื้นฟูผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณหมอวรุณไปด้วยความสามารถของตนเอง Also jedes Mal wenn ich nach Thailand gegangen bin für die Erweckung in Thailand ich habe nie gedacht dass wegen meine eigene Kraft ผมเหยียบเข้าไปในพื้นแผ่นดินไทยไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Trete ein in Thailand mit Heiliger Geist ผีทุกตัวที่มาที่ประชุมนั้นจะต้องวิ่งเข้าไปในถังขยะ Alle Dämonen in dieser Saal wird in Kübel hineingehen โรคจะต้องหายIch krank heit wird geheilt. เราไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Wir gehen mit Kraft der Heilige Geist. ดังนั้นจำเป็นมากที่เราจะต้องมีการเจิม Das ist sehr wichtig, dass wir Salbung bekommen. เราจะต้องมีการเจิมมากขึ้นมากขึ้นทุกปี Wir müssen jedes Jahr mehr und mehr Salbung von Gott bekommen. ผมอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ได้ในโลกนี้
Ich kann nicht überall sein in dieser Welt. ผมไม่ได้อยู่ที่สวิส Ich bin nicht in der Schweiz. แต่ท่านอยู่ที่สวิส Aber Sie ihr seid in der Schweiz. พระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านนั้นไปปลดปล่อยคนอื่นในประเทศสวิส Der Gott wird euer Leben benutzen, die andere Menschen befreien. แต่ท่านจะต้องมีใจกระหายหิวอยากมีการเจิมมากขึ้น Ihr müsst Hunger haben.ถ้าท่านมีการเจิมเป็นนักดนตรีพอท่านเริ่มร้องเพลงเท่านั้นการเจิมออกมาไปแตะคนหายโรคเลย Wenn ihr Salbung Gottes bekommen für eine Musiker nur wenn ihr singt oder Musik spiele diese Salbung wird durch deine Bedienung zu die andere พอท่านมีการเจิมพอท่านพูดกับสามีพระเจ้ารักคุณสามีใจอ่อนอยากรับเชื่อWenn ihr Salbung bekommt von Gott und mit dieser Liebe mit deinem Ehemann spricht, dass ich du ich liebe, dann er wird so weich und wird möchte gern bekehren. Wir alles was wir machen, wir müssen wirklich die Salbung bekommen. Ihr sollt nicht mit eurer eigene Kraft. อย่าใช้แค่ความสามารถหรือสติปัญญาของมนุษย์ Benutzt nicht nur eigene Gedanken oder eigene Kraft. แต่พึ่งการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Aber ihr müsst Heilige Geist Gottes wirklich benutzen. พระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บทที่10ข้อ27 Isaiah 10 27และต่อมาในวันนั้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเขาและแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเขาและแอกนั้นจะถูกทำลายเพราะเหตุการณ์เจิมอิสยาห์10 27 Isaiah 10 27 Isaiah 10 27ค่ะหาไม่เจอจังอืม27 อิสยาห์10 27 Okay Dann wird dir IsraelDie Last von der Schulter genommen, vom Joch Assyriens wird du befreit. พระคัมภีร์บอกว่าแอกที่อยู่บนคอคนนั้นจะถูกทำลายด้วยการเจิม Gott hat gesagt, oder die Bibel hat gesagt, euer Last wird beseitigt. ภาระที่อยู่บนบ่าของคนนั้นจะถูกเอาออกไปด้วยการเจิม Und euer Last auf den Schulter wird weggain wegen dieser Salbung การเจิมที่อยู่บนชีวิตของท่านนั้นจะไปปลดปล่อยทำลายแอกที่อยู่บนคอคน Die Salbung über euer Leben wird die Leute helfen มีแอกหลายประเภท Es hat so viele verschiedene Laste บางคนนั้นมีแอกแห่งความยากจน Manche Person hat Last von der Armut ทำเงินมาเท่าไหร่ก็ทำไม่พอมีแต่หนี้มีแต่สินEgal wie viel man verdient, aber ist nie genug und hat noch sogar Schulden. และแอกนั้นมาปลดปล่อยเขาจากความยากจน Und diese Last ปลดปล่อยเขาจากความยากจน Dann wir von der Salbung können diese Leute von dieser Armut befreien. บางคนมีแอกแห่งโรคภัยไข้เจ็บ Manche Leute hat Last von der Krankheit. การเจิมนั้นทำลายโรคภัยไข้เจ็บ Die Salbung wird dieseKrankheit beseitigen. บางคนมีแอกของการติดบุหรี่และติดยาเสพติด Manche haben Last von der Sucht von Zigaretten. ที่โบสถ์ของผมนั้นมีคนอเมริกันเข้ามามากมายสูบบุหรี่แล้วก็ติดยา In meiner Kirche in Amerika hat so viele Leute die gekommen sind die rauchen oder sucht. พอการเจิมแตะเขาเดี๋ยวนี้เขาเลิกสูบบุหรี่เลิกติดยากินเหล้าไปหมดเลย Und nach der Salbung kommt, er hat aufgehört zu rauchen und auch aufgehört vom Drogen zu. บางคนมีแอกแห่งการเป็นคนขี้โมโห Manche Person hat Last von dieser Jähzornig. พอการเจิมแตะเขานั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใส Aber wenn die Salbung kommt, er hat sich verändert und er hat immer gute Laune und immer lachen. บางคนมีแอกแห่งการนอนไม่หลับทุกคืนManche Person hat Last, dass nicht schlafen kann. พอการเจิมแตะเขาการนอนไม่หลับมันก็หลุดไป Aber wenn die Salbung kommt, diese Last wird beseitigt. บางคนมีแอกแห่งความเศร้า Manche Leute haben Last von Traurigkeit. ยิ้มไม่ออก Kann gar nicht lächeln. หน้าตาดูเหมือนกับเป็นไม่มีความสุขเลย Und Gesicht ist so sieht so unglücklich aus. พอการเจิมแตะเขาความเศร้าก็หลุดออกไป Wenn die Salbung kommt, diese Traurigkeit wird
beseitigt. เดี๋ยวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส Und jetzt ist so fröhlich. มนุษย์ทุกคนในโลกนั้นต้องการการเจิม Jeder Mensch in dieser Welt braucht diese Salbung. เราทุกคนมีแอกบางประเภทในชีวิต Wir jeder von uns hat irgendeine Last im Leben. และการเจิมนั้นจะมาปลดปล่อยแอกของคน Und diese Salbung wird diese Last beseitigen. ดังนั้นคริสตจักรต้องเปิดกับการเจิมAlle Kirche sollte offen für die Salbung. ยอมให้พระวิญญาณทำงานในคริสตจักร Und lass den Heiligen Geist in der Kirche arbeiten. ท่านรู้ไหมว่าถ้าพระเยซูมาเป็นมาเดินเข้ามาในโบสถ์หลายโบสถ์ในประเทศยุโรปนั้นพระเยซูจะถูกไล่ออกไป Wisst ihr, dass wenn Jesus kommt in manche Kirche in der Schweiz, vielleicht Jesus selber wird, wie sagen, weggejagt. เราไม่ต้อนรับพระองค์ Wir möchten ihn nicht willkommen.เพราะเมื่อพระองค์มานั้นพระองค์จะเทศนายาวมาก When he come, he will say long prediction. และพระองค์ก็วางมือ Er wird auch Hand legen auf die Menschen. อีก2ชั่วโมง Noch 2 Stunden. เสร็จแล้วก็มีเสียงร้องดังเพราะผีออก Und wird noch schreien geben, oh, this demon is weg. แล้วคนก็ขึ้นมาวิ่งด้วยความชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าปลดปล่อยข้าพเจ้า Leute wird kumpen und springen von Freude, dassSee, befreit wird. หลายคริสตจักรบอกเสียงดังเกินไป Viele Kirche wird sagen, ist zu laut. มันยาวเกินไปวางมืออะไรก็ต้อง2ชั่วโมง So lang predigt und auch so lang für Handlegen. ทำไมต้องมีเสียงผีออกมันหนกหู Warum muss es schreien, dass der Dämon geht? Ist wirklich so gestört. พระเยซูเชิญออกจากคริสตจักรไปอยู่โบสถ์อื่นได้ไหมมันรบกวนโบสถ์เราประเพณีของเรามันหายไปแล้วมันทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยโอ้เยซูสอีกปิเตดิกเวกซูเกนทูมักอุนเซเรเวกอุนเซเรทราดิซิโอนคาปุกอุนเซเรเคียเคนถ้าท่านไปที่การประชุมของพระเยซูนะครับท่านจะตกใจเป็นเยอินเดอินกมายชับมิเยซูสเอเวทเฟชเรเคนเพราะพระเยซูวางมือทุกคนว่าเยซูเวทเยเดฟันออยเฮฮันเกลิกท่านรู้ไหมถ้าท่านอ่านหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มท่านจะพบว่าพระเยซูนั้นมีการรับใช้แบบแตะต้องวางมือแตะตา When ihr Apostel geschickt liest, ihr werdet sehen, dass Jesus wird jede von den Menschen berührt mit der Hand berührt. Augen zum Beispiel. พระเยซูถมน้ำลายลงบนดินและทำเป็นมัดอะภาษาไทยโครนเป็นโครนแล้วมาแตะตาคน Und Jesus hat sogar seine Spiken, ne?So gemacht und mit dieser Erde zum Lehm zu machen. แล้วพระเยซูก็หายใจลดคน Und dann zum Lehm zu rauchen berührt und hat auch, wie sagt man, Atemzug so auf jemand. ขอบคุณพระเจ้าที่คุณหมอวัยรุ่นไม่ใช้ถุยน้ำลายใส่ Gott sei Dank, dass Pastor Warun nicht mit Spiken gebraucht. ผมไม่ได้ใช้หายใจลดท่านวันนี้เอาลิฟต์มาในอาเต็มซุกอือบอยผมใช้แค่วิธีวางมืออีฮับนัวมาในฮันเกเลตวางมือเป็นการส่งผ่านการเจิมฮันเกเลตฮันเลตกันอิสต์ซิมโบลฟอมซัลบุงหนังสือฮีบรูบทที่6บอกว่าการวางมือเป็นแค่ข้อหลักข้อเชื่อขั้นปฐมฮีบรูบทที่6บทที่6ซีนเตบทที่6ฮะsechste das heißt handlegen ist nur basis เมื่อดูชีวิตของพระเยซูนั้นพระองค์ทรงผ่านการเจิมได้หลายวิธี wenn wir leben jesus gesehen hat wir werden sehen diese salbung könnte viele verschiedene art tun การเจิมอยู่บนคนคนนึงจะผ่านไปอีกคนนึงได้อย่างไร wenn salbung zu einer kommt und wie diese salbung zu andere geht wieตามหลักพระคัมภีร์แล้ววิธีที่หนึ่งคือการวางมือ In Regen von Bibel das heißt erste ist Handlegen วิธีที่2คือด้วยเสียง Zweite mit Stimme เมื่อพระเยซูบอกลมจงหยุดเสียงมีการเจิมออกมาก็เกิดการอัศจรรย์ When Jesus sagt zu Sturm sollte aufhörenAber diese Macht kommt durch seine Stimme. เมื่อพระเยซูบอกคนง่อยจงลุกขึ้นมายืนเสียงออกมามีการเจิมคนนั้นก็ลุกขึ้นมายืน Wenn Jesus sagt zu einer gelähmte Person und sagt, er sollte laufen kann, von dieser Salbung durch seine
durch seine Wort ist wird getan มีคนคนนึงที่ฝรั่งเศสเขาบอกเขาฟังคำสอนผมอยู่ในห้องครัว hat eine Person in Frankreich hat gesagt dass sie hat sie oder er ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง sie hat gesagt dass sie hat meine Predige in der Küche zugehört กำลังทำกับข้าวอยู่ sie war am kochenขณะที่ฟังคำเสียงการเจิมออกมาจากเสียงพระวิญญาณแตะเขา Als sie gehört meine Predigt gehört und die Salbung kommt zu ihr während sie am kochen ผีออกจากตัวเขาเยอะแยะเลยวันนั้น Und in diesem Moment viele Dämonen ist von sie weggeflohen เขาเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ Sie war betrunken in Heiliger Geist เมาอยู่1ชั่วโมงเต็มๆ In eine Stunde langเขาโทรศัพท์มาบอกผมที่บ้านบอกคุณหมอโอ้โหพระวิญญาณแตะข้าพเจ้าที่บ้านอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส Sie hat mich angerufen und sagt คุณหมอ Sir Ajahn Varun der Heilige Geist hat mich Salbung gegeben in der Schweiz in Frankreich ประการที่3ที่การเจิมไหลไปได้ก็คือผ่านผ้า Die Salbung kommt durch dritte Art durch diese Stoff จำได้ไหมครับมีผู้หญิงที่ตกเลือดมา38ปีมาแตะชายฉลองของพระเยซูพระเยออนแกรินันดัสไอเนฟราวอฟิลยาบลูสฟลอนฮัตอุนฮัตนัวเกวันฟันกอตเบเรียดพระคัมภีร์บอก sorry go ahead ฮะพระเยซูเบเรียดพระคัมภีร์บอกว่าฤทธิ์เดชก็ไหลออกมาจากผ้านั้นเข้าไปในร่างกายเขาก็หายทันทีอุนดีบีบันซากเดดัสเดมาร์คฟันเยซูkommt durch diese Stoff zu dieser Frau und sie wurde geheilt. เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีคนที่เป็นที่จริงเขาเป็นคนฟิลิปปิโนนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่โตที่ประเทศไต้หวันขึ้นมาเป็นพยานที่โบสถ์ผม Also vor zwei Wochen hat eine Person sie ist in Taiwan geboren und sie hat ผู้หญิงใช่มั้ยอาจารย์เป็นผู้ชาย Also er hat Zeugnis gesagt in meine Kirche เมื่อ5ปีที่แล้วนั้นเขาได้รับโทรศัพท์มาจากไต้หวันบอกว่าพ่อเขาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่โคลอนนะฮะแล้วก็ขั้น4กำลังจะตาย Und vor 5 Jahren er hat Telefon bekommen von Taiwan dass sein Vater hat Dickdarmkrebs und ist am sterben เขาต้องรีบบินด่วนไปลาคุณพ่อเพราะคิดว่าคุณพ่อจะตาย Er muss von Amerika zurückfliegen nach Taiwan zumSich verabschieden von seinem Vater. แต่สมาชิกคนนี้เข้าใจหลักพระคัมภีร์ Aber diese Person kennt Regeln von der Bibel. ขณะที่ผมวางมือพี่น้องในคริสตจักรและการเจิมอยู่บนชีวิตของผมนั้น So als ich Hand gelegt habe über unsere Mitglieder und die Salbung ist über mir. เขาเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้ผมแล้วบอกว่าขอส่งผ่านการเจิมบนผ้าเช็ดหน้า Er hat eine NasttuchNasstuch. Hat ein Nasstuch mir gegeben. Ich sollte diese Salbung auf diesen Nasstuch. จำได้ไหมหนังสือกิจการบทที่19บอกว่าพระเจ้าทรงรักษาโรคและขับผีกับคนมากมายผ่านทางผ้าอ้อม apron ผ้าอ้อมและผ้าเช็ดหน้าของอาจารย์ที่ให้อาจารย์เปาโลแตะ In der Apostelgeschichte บทอะไรนะอาจารย์ลืมบทที่19 In Kapitel 19dass Gott Jesus hat viele Wunder tun durch diese Stoff. Paulus hat diese Wunder tun durch diese verschiedene Stoff. สมาชิกผมคนนี้บินกลับไปที่ไต้หวันแล้วก็ไปพูดเรื่องพระเยซูให้คุณพ่อฟัง Diese Person ist nach Taiwan geflogen und von Bibel seinen Vater erzählt.คุณพ่ออยู่ในโรงพยาบาลป่วยหนักมากอายุ82ปี Sein Vater war 82 Jahre alt und war sehr schwer krank. แล้วคุณพ่อก็ยอมรับพระเยซูแล้วเขาก็เอาผ้าเช็ดหน้านั้นไปวางที่มือแล้วบอกให้รับการเจิม Und der Vater hat sich bekehrt und hat diese Nasentuch an seine Hand gegebenจำได้ไหมครับบิ๊กกี้บอกว่าเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ขั้น4อยู่ได้ไม่ถึง3เดือน Und natürlich wisst ihr noch dass ihr gesagt habe dieser Dickdarmkrebs war in vierte Stufe und kann nicht mehr lang leben ตอนนี้คุณพ่ออายุ87แล้ว Und jetzt seine Vater ist 87 5ปีผ่านไป
5 Jahre später. ยังเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ในโบสถ์อยู่ Er kann sogar Gitarre spielen und singen in der Kirche. พ่อเขาเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้อง Sein Vater ist Sänger und auch Gitarre spieler. มะเร็งหายไปหมดเลย Krebs ist verschwunden. การเจิมผ่านทางผ้าDie Salbung geht durch Stoffe. ประการที่หนึ่งใช้มือประการที่สองใช้เสียงประการที่สามคือใช้ผ้า Erste ist durch die Hand, zweite durch die Stimme und dritte durch die Stoffe. ประการที่สี่การเจิมทรงผ่านโดยความสัมพันธ์ Und vierte, die Salbung geht durch die Beziehung. จำได้ไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดมีการเจิมในการฆ่ายักษ์Goliath. Wisst ihr, dass David wurde Goliath getötet durch die Salbung Gottes? ต่อมาเมื่อเขาหนีออกไปนั้นมีคนตามเขาเป็นหลายร้อยคน Und wenn er weggeflohen ist, dann so viele, so einige hunderte Leute nach ihm gegangen. คนที่ตามเหล่านั้นจำนวนหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นทหารเอกของกษัตริย์ของดาวิดMighty men of David. Und zum Teil oder einige Leute, die ihn nachgegangen sind, nachher sie wurden beste, wie sagen wir, Nachlober. Mighty men of David. Soldaten, also erste Stufe, erste Soldaten. พระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดที่เป็นทหารของกษัตริย์ดาวิดของดาวิดนั้นฆ่ายักษ์ได้ทุกคนUnd die Bibel sagte, diese Leute, könnte, jeder von ihnen könnte eine Riese töten. การเจิมของดาวิดไหลลงไปผ่านความสัมพันธ์ Association. Die Salbung Gottes über David und durch ihn zu seinen Leuten. ศิลปินในประเทศไทยทุกคนที่อยู่เป็นลูกแกะของผมและผมดูแลขับผีเป็นทุกคน Alle Pastore in Thailand die mit mir gearbeitet haben könnte jeder könnte Dämon betreiben ทุกคนส่งผ่านไฟได้เป็นทุกคนเพราะการเจิมที่อยู่บนผมนั้นไหลลงไปผ่านความสัมพันธ์ Jeder kann Feuer Gottes wirklich rufen weil diese Salbung ist über mich und durch mich zu ihm มีพี่น้องมาจากเยอรมันเพิ่งรับเชื่อได้7เดือน Hat Geschwister von Deutschland hat seit 6 Monate bekehrt ไปประชุมที่เยอรมันพอเดินเข้าไปเห็นทั้งห้องเต็มไปด้วยหมอกสีขาวการทรงสถิตตอนนั้นยังไม่เชื่อพระเจ้านะตัวเขาเห็นตัวเขาเห็น Also als sie zum ersten Mal in die Kirche gekommen ist in ganz sie hat gesehen in ganze Kirche wurde so trübt wie Nabel เขายังไม่ได้เป็นคริสเตียนฮะตอนนั้นYeah, sie hat noch nicht gläubig. แล้วเขารับเชื่อ Und sie hat sich bekehrt. ผมก็ส่งไฟให้เขา Ich habe Feuer Gottes ihr weitergegeben. กลับไปสามีตกใจบอกเอ้าภรรยารับเชื่อแล้วเหรอเนี่ย Als sie nach Hause gegangen ist, ihr Ehemann war verschrocken. Was? Du hast dich bekehrt. สามีเป็นคริสเตียนเก่า ihr Ehemann war alte Christin.เขาก็ฟังคำสอนผมทุกวันผ่านทาง YouTube Sie hat meine Predigt jeden Tag zuhören durch YouTube เริ่มมีใจผูกพันเหมือนกับเป็นลูกแกะผม Und sie hat mich so wie sagt man so nah wie genau wie meine Schaf พอผ่านความสัมพันธ์เดี๋ยวนี้วางมือให้ลูกค้าที่กิจการถูกไฟแตะกันหมดเลยพวกลูกค้าUnd durch diese Salbung von mir zu ihr sie könnte handlegenfür viele Leute von ihren Kunden. พอลูกค้าเข้ามาวางมือผีออก Wenn ihr Kunde kommt, sie hat Hand gelegt und Dämon wurde weggeflohen. ใครบ้างที่เป็นลูกแกะผมในห้องนี้บอกว่าข้าพเจ้ามีการเจอเหมือนกัน Wer ist mein Chef, wie das zu sich sagt, ich bin auch Salbung bekommen. การเจอเหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกว่าเหล็กนั้นมาขัดกับเหล็กมีการผ่านทรงผ่านDie Salbung, wie in der Bibel sagt, wie Eisen berührt zusammen, reiben zusammen. เมื่อพวกสาวก12คนเดินกับพระเยซูนั้นหลังจากพระเยซูขึ้นสวรรค์พวกเขาก็ทำเหมือนพระเยซูหมดทุกคน So, zwölf der Jünger Jesus, wenn der Jesus nach
Himmel gegangen ist, alle Jünger könnte auch wie Jesus getan hat. ผมมีพ่อฝ่ายวิญญาณ3ท่าน Ich habe drei geistliche Väter. คนหนึ่งนั้นเป็นนักสร้างคริสตจักร Einer ist Kirche gebaut. อีกคนหนึ่งนั้นเป็นครู Einer ist Lehrer. อีกคนหนึ่งนั้นเป็นนักผ่านไฟเป็นนักการฟื้นฟู Einer ist für die Erweckung und die Feuer Gottes weitergegeben. การเจิมของทั้ง3คนอยู่บนชีวิตของผม Alle Salbung von die drei Väter ist auch zu mir. ผมมีการเจิมรู้วิธีสร้างคริสตจักร Ich habe Salbung bekommen, dass ich weiß, wie man Kirche bauen kann. การเจิมเป็นการสอนอยู่บนชีวิตของผมก็สอนได้อย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆ Die Salbung von Lehrer.Ich auch über mein Leben, über mich und ich kann auch lernen. การเจิมเรื่องไฟอยู่ในชีวิตของผมไปที่ไหนไฟก็เคลื่อนที่นั่น Die Salbung über Feuer Gottes ist auch über mich, dass ich kann Feuer Gottes auch überall lernen. มีการส่งผ่านไฟหรือส่งผ่านการเจิมจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง Kann man diese Salbung oder Feuer Gottesfür jeden von einer Person zu anderer Person. แต่นั่นมาโดยความสัมพันธ์ Aber das ist geht nur bei der Beziehung. Amen ไหมครับ Amen. ใครอยากจะมีการเจิมสูงขึ้น Wer möchte höhere Salbung bekommen? ตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมไม่มีนาฬิกาโอ้ล่ะครับโอเคงั้นผมต่ออีกนิดนึงนะครับในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ14ถึง15ลูกาบทที่4 Luke chapter 4 14 to 15ลูกาบทที่4 14 15ครับค่ะ Luke 4 Lucas 4 14 to 15โอเคก่อนผมจะอ่านผมจะอธิบายนิดนึงนะครับ Before I lese ich möchte etwas erklären พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าJesus is God's son. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า Er is God. พระองค์มีส่วนในการสร้างโลกและจักรวาล Er is a type the Schöpfer, the Welt und die Universum geschaffen hat. ตอนที่โลกและจักรวาลถูกสร้างพระเยซูก็อยู่ที่นั่น Als the Universum und die Welt gebaut wurde, Jesus war auch dabei. แต่เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูมาเกิดในโลกเป็นมนุษย์Aber vor 2000 Jahre Jesus ist in der Welt geboren als ein Mensch. ตอนที่ลงมาแม้ว่ามีตำแหน่งเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีการเจิมไม่มีฤทธิ์เดช Obwohl er Gottes Sohn ist, aber er ist in dieser Welt geboren ohne die Salbung, ohne etwas. พระคัมภีร์ในหนังสือฟิลิปปีบทที่2บอกว่าพระองค์ถอดพระสิริและฤทธิ์เดชออกไปเมื่อมาเกิดในโลกนี้ In Philippians brief 2 บทที่2 And zweit dass er hat seine Herrlichkeit einfach weg wie sagt man gelassen verlassen ดังนั้นถ้าท่านศึกษาชีวิตของพระเยซู30ปีแรกพระองค์ไม่เคยทำการอัศจรรย์เลย Wenn wir Leben Jesus geschaut haben wir werden sehenErste 30 Jahre in sein Leben, er hat nie Wunder tun. พระองค์เป็นชายหนุ่มเป็นลูกช่างไม้ธรรมดาธรรมดา Er ist ein junger Mann und ein Sohn von einem Schreiner. แต่วันหนึ่งที่แม่น้ำจอร์แดนพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนพระองค์ Eines Tages in Jordan, Fluss, der Heilige Geist kommt über ihn. พระองค์ถูกเจิม Er wurde gesalbt oder er hat Salbung bekommen.และหลังจากพระองค์ถูกเจิมแล้วพระคัมภีร์พูดข้อ14 15บอกพระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณแห่งแคว้นกาลิลีและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาต่างๆของเขาและได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งปวงข้อ14 15 Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt kehrte Jesus nach Galiläa zurück schon bald sprach man überall von ihmEr rette die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. หลังจากรับพระวิญญาณพระองค์มีฤทธิ์เดช Nachdem er diesen Heiligen Geist bekommt, er hat Macht bekommen.
พระองค์เริ่มออกไปทำการอัศจรรย์ Er fang an die Wunder getan hat หนังสือยอห์นบทที่2บอกว่าพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์คือเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไวน์เป็นน้ำองุ่นเหล้าองุ่น In Johannes Kapitel 2 dass Jesus hat Wasser zum Wein getan พระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพระองค์ที่พระองค์ทำการอัศจรรย์ In Bibel sagt das ist erste Wunder dass Jesus getan hat ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำการอัศจรรย์เลย Before I had nie Wunder tun พระองค์ทำการอัศจรรย์ด้วยอะไรครับด้วยการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ Warum kann er Wunder tun nur wegen des Salbung Gottes ในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ18พูดต่อบอกว่ายังไงข้อ18อ่านไปเลยฮะลบไปแล้ว ลูกาบทที่4ข้อ18ถึงข้อ20Lucas 19 18 19 Lucas 4 18 19ก็พอประหยัดเวลา Lucas 4 18 19 Lucas Lucas Kapitel 4 19พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนและพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ารักษาคนที่ชอบช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศกับคนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกและให้ปล่อยผู้ฟกช้ำเป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า Der Geist des Herrn ruht auf mir weil mich berufen hat hat mich gesandt den armen die frohe Botschaft zu bringen ich rufe Freiheit aufIch rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. ในข้อ18สังเกต3คำไหมครับพระวิญญาณพระองค์มีฤทธิ์เดชและมีการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ In Vers 18 es hat drei Wörter, dass Macht,bekommt durch diese heilige Geist die Salbung Gottes. พระเยซูถูกเจิมไปประกาศถูกเจิมไปรักษา Salbung bekommt die Salbung für wie sagt man gutes Nachricht zu erkündigen und auch Salbung für die Heilung. กิจการบทที่10ข้อ38 In Apostelgeschichte 10 38คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์เจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูก็เสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่ถูกมารพยาบาลเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์ Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen hat überall Gutes getan und alle befreitDie der Teufel gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. พระเยซูถูกเจิมในฐานะเป็นมนุษย์ Jesus wurde Salbung bekommen als ein Mensch. ท่านหลายคนในห้องนี้อาจจะบอกว่าโอ้ก็นั่นคือเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ทำได้เพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าVielen in dieser Saal werden sagen, oh ja, bekommt die Salbung, weil der Jesus ist Gottes Sohn ist. ข้าพเจ้าเป็นแค่มนุษย์ตาดำๆจะไปทำอะไรได้ Ich bin nur ein normaler Mensch, was kann ich tun? แต่พระเยซูไม่ได้ทำเพราะเป็นพระเจ้านะพระองค์ทำเพราะพระองค์เป็นมนุษย์ที่มีการเจิม Aber Jesus damals, hat getan als Mensch, aber hat getan durch die Salbung Gottes.เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน We are now mentioned และเรามีการเจิมได้เหมือนกัน We can our Salbung become ดูที่พระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ12 In Johannes 14 verse 12นี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงพวกเราทั้งหลาย That is what Jesus soon gesagt hat เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นและเขาทั้งหลายจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเราจะไปถึงพระบิดาของเรา Ich sage euch die Wahrheit Wer an mich glaubt wird die gleichen Taten vollbringen wie ich ja sogar noch größere denn ich
denn ich gehe zum Vater. ใครเชื่อในพระเยซูบ้างในห้องนี้ยกมือขึ้น Wer glaubt an Jesus? พระองค์บอกว่าผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำเหมือนกับที่เราทำ Er sagte, was wenn man ihn glaubt, kann auch etwas tun wie er. และจะทำยิ่งใหญ่กว่าพระองค์อีก Und wir können auch größer als er. สมัยพระเยซูไม่มีอินเทอร์เน็ตIn der Zeit von Jesus hat kein Internet. ไม่มี YouTube. Hat kein YouTube. ไม่มีเครื่องบิน Hat kein Flugzeug. พระเยซูต้องเดินไป Jesus läuft zu Fuß. วางมือทีละคนทีละคน Und er legte seine Hand jede nach dem anderen. แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องบินไม่ต้องมาที่สวิสทุกวันผมแค่ส่ง YouTube มา Und jetzt ich muss jeden Tag in die Schweiz kommen. Ich könnte nur durch YouTube es was schicken. คนฟังคำสอนใน YouTube ก็ถูกการเจิมแตะหายโรค Die Person die predigt durch die YouTube zugehört hat wurde auch Salbung bekommen und dann wird geheilt ยุคนี้เราทำยิ่งใหญ่กว่าพระเยซู In dieser Zeit wir können bessere oder größere tun als Jesus แต่สิ่งที่พระเยซูทำเราทำได้ไหมครับ Und was Jesus getan hat ob wir das können เราทำได้ Ja wir können โดยการเจิมด้วยที่สร้างบุญไม่ใช่ด้วยตัวของเราเอง เราต้องมีการเจิมเราต้องกระหายหิวการเจิมพระเยซูจะให้การเจิมแก่ผู้ที่หิวกระหายพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมีการเจิมไม่จำกัดKönnte Salbung geben ohne Jamkat. Unlimited. Ohne Grenze. Nennen Sie John, Bodhi 3, Koh 34. Und Johannes 3, 34. Pro Ong Put Sing Prajau Song Chai Ma, Song Grau Prajana Kong Prajau, Pro Prajau Mi Dai Song Pratan, Pravinjan Yang Jamkat Dea Pro Ong.Wer aber auf seine Botschaft hört, der bestätigt damit, Gott ist zuverlässig und wahrhaftig. พระเยซูมีการเจิมแบบไม่มีความจำกัด no limit unlimited. ขออ่านซ้ำสี่ใหม่ไม่ที่อ่านได้ค่ะได้เชิญเชิญ Okay, then, before habe ich 33 gelesen, ist 34 jetzt. Christus ist von Gott zu uns gesandt. Er redet Gottes Worte, weil Gottes Geist ihn ganzUnd gar erfüllt. พระเยซูมีพระวิญญาณหรือการเจิมอย่างไม่มีความจำกัด Jesus hat die Salbung Gottes ohne Grenze. หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการเจิมนั้นมีหลายระดับมากหรือน้อย Was bedeutet das? Das heißt, die Salbung ist verschiedene Höhe, verschiedene Stufe. บางคนมีการเจิมน้อยบางคนมีการเจิมมากManche Person hat kleine Salbung, manche Person hat viele größere Salbung. พระเจ้าให้การเจิมเพิ่มขึ้นได้ไหมครับ ได้ Ob Gott diese Salbung erhöhen kann. ใครรู้บ้างว่าเอลีชามีการเจิมเท่าไหร่เทียบกับเจ้านายของเขาคือเอลียา Wer weiß wie Elisha Salbung hatte wenn vergleicht wie seine Chef Elia.ใครจะรู้วันหนึ่งโรแบตอาจจะมีการเจิมสามเท่าของผมใครนะครับ Wer weiß einen Tag Robert könnte auch dreimal mehr als ich Salbung bekommen แต่คืนนี้จะทำยังไงล่ะครับเราจึงจะมีการเจิมสูงขึ้น Und wie können wir diese höhere Salbung bekommen ใครอยากมีการเจิมสูงขึ้นบ้าง Wer möchte höhere Salbung bekommen ว้าวถ้าท่านอยากมีการเจิมสูงขึ้นนะครับประการที่หนึ่งท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณ Also wenn ihr die Höhe Salbung bekommen zum Erstens ihr müsst Beziehung mit Heiliger Geist เพราะพระวิญญาณเป็นผู้ให้การเจิม Weil Heiliger Geist gibt die Salbung เราต้องรู้จักผู้ที่ให้การเจิมแก่เรา Wir müssen wissen wer gibt die Salbung เราต้องรู้จักว่าพระองค์เป็นใครและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระองค์ Wir müssen wissen werIst und wir müssen auch Beziehung mit ihm haben. ประการที่สองเราต้องหิวกระหาย Zweitens, wir müssen auch Hunger haben. ถ้าเราบอกมีเพลงอเมริกันเพลงหนึ่งบอกว่า Que sera, sera,
whatever will be ภาษามีเพลงอเมริกันบอกว่า Que sera sera หมายความว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างช่างหัวมันจะเป็นไงก็ช่างหัวมัน English read คือ say Que sera sera the size egal come was come was and it comes our egal เราต้องไม่ใช่คนประเภท Que sera seraWir sollten eine, wir sollten nicht die Person sein in der Gruppe von Kessela Sera. เราต้องเป็นคนแบบ God, I need more. Wir müssen eine Person sein wie Gott. Ich brauche mehr. I'm hungry. ข้าพเจ้าหิวโหย Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. I'm thirsty. ข้าพเจ้ากระหายหิว Ich habe Durst. I want more. ข้าพเจ้าต้องการมากขึ้น Ich brauche mehrผมตื่นนอนทุกเช้าผมขอพระเจ้าทุกเช้าเลยขอการเจิมสูงขึ้น Jeden Morgen wenn ich aufwacht ich bitte Gott dass ich mehr Salbung bekomme ที่มีอยู่ไม่พอ Was ich habe ist nicht genug มากขึ้น Mehr mehr More mehr Not Kostera Sera Es nicht Kostera Seraพระเจ้าประทานสิ่งดีกับผู้ที่หิวกระหาย God gives good for the Leute die hungrig haben นั่นเป็นหลักการของสวรรค์ Das ist Regen Gottes Regen von Himmel ประการที่3ถ้าอยากมีการเจิมสูงขึ้น Also drittens wenn ihr mehr Salbung bekommt ต้องมี association กับคนที่มีการเจิมIr müsst Beziehung ความสัมพันธ์นะมีความสัมพันธ์ Mit Beziehung mit den Leuten die Salbung hat เพราะการเจิมไหลจากผู้มีการเจิมลงไปสู่ท่าน Weil die Salbung wird von dieser Person zu uns kommen จำได้ไหมหนังสือสดุดีบทที่133 In Psalmen 133พระคัมภีร์บอกว่าที่ไหนที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสามัคคีนั้นน้ำมันก็ไหลออกจากลงมาจากหัวของแอรอนลงไปสู่ทั่วร่างกาย When wir zusammen sind und wenn Salbung kommt das heißt die Öl kommt über den Kopf von Aaron und fließt nach untenการเจิมไหลลงมาจากสวรรค์ลงมาสู่หัวคือหัวหน้าและไหลลงไปสู่ทุกคน Salbung kommt von Himmel und kommt zum FührerUnd wird weiter fliehen, also fließen. ความสัมพันธ์นำไปสู่การเจิม Die Beziehung brings zu der Salbung. ประการที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประการที่สี่ประการที่สี่ Und viertens. เราต้องถ่อมใจ Wir muss demütig sein. อย่ายกเกียรติให้แก่ตัวเอง Gib keine Ehre zu sich selber. ยกเกียรติให้แก่พระเจ้าผู้เดียว Gib die Ehre für Gott.พระเจ้าประทานพระคุณให้แก่คนที่ถ่อมใจ God gives Gnade für die Leute die demütig sind การเจิมเป็นพระคุณของพระเจ้า Die Salbung ist Gnade Gottes พระเจ้าให้เพราะเมตตาเรา God gives das weil Gnade für uns hat เราซื้อก็ไม่ได้ Wir können nicht kaufen จ่ายเงินออกมาก็ไม่ได้ Wir können nicht bezahlen เรามาขอพระเจ้าด้วยความถ่อมใจWir bitte Gott, wir bitte von Gott mit Demütig. ประการสุดท้ายกับอีกประการที่ห้ามอีก2ประการประการที่5ประการที่5ก็คือความสัตย์ซื่อ This is Troy. Faithfulness. Troy. พวกสาวกของพระเยซูรับใช้พระเยซูด้วยความสัตย์ซื่อ The Jünger Jesus hat Jesus bedient mit Ehrlichkeit.ไล่ก็ไม่ไปมันคันซีเอานิกเวกยากันไปไม่ไปจะอยู่เกตซีซากันไนวินไปจำได้ไหมครั้งหนึ่งเอลียาบอกเอลิชาบอกว่ารออยู่นี่เถอะฉันจะไปแล้วไอมาเอลียาสักสูเอลิชาตูมุสตาบไลเป็นอีกแวร์เกนเอลิชาบอก no way ฉันจะไปกับคุณเอลิชาสักไนวินนิกเฮียไปเป็นอีวินมิดเดียเกนจำได้ไหมครับโยชูวารับใช้โมเสสด้วยความสัตย์ซื่อ Weißt wisst ihr dass Joshua hat Jesus bedient mit Ehrlichkeit Moses sorry พระเจ้าเห็นว่าเราสัตย์ซื่อพระเจ้าให้มากขึ้น When wir treu sind Gott wird mehr geben ประการที่7ใช่มั้ยฮะ
6ประการที่6ประการสุดท้าย Und sechstens ถ้าอยากมีการเจิมมากขึ้น Wenn wir mehr Salbung bekommen อ๋อที่จริงอีกประการหนึ่งขอโทษลืมไปประการที่6นี่ฮะประการที่6เราต้องเป็นคนที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า surrender or yield surrender แปลว่าอะไรจ๊ะเพราะว่ายอมยินยอม yielding surrender Da wir müssen wirklich zugeben จำได้ไหมยอห์นผู้ให้บัพติศมาจอห์นเดอะแบปทิสต์เซบอกว่าข้าพเจ้าลดลงและพระองค์สูงขึ้น The John Teufel hat gesagt ich muss wirklich niedriger aber Gott sollte erhöht เราต้องเป็นคนที่ยอมพระเจ้า Wir müssen unterordnen zu Gott sein อย่าต่อสู้พระเจ้า Nicht gegen Gottพระเจ้าว่าอะไรก็บอกไอ้พูดไงได้ yes yes ภาษาเยอรมันว่าไงย่าย่าย่าเมื่อ God has said we must einfach nur oder wenn was befehlt wir müssen nur ja ไม่ใช่เพราะพระเจ้าพูดอะไร nein แต่เมื่อ God said etwas nein ja 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 โอเคต้องยอมพระเจ้า wir müssen zugeben เรายิ่งยอมพระเจ้ามากพระเจ้าก็ใช้เรามาก Je mehr dass wir unterordnen von Gott sein, Gott wird uns mehr benutzen. ผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะครับพระเจ้าบอกไงผมยอมหมด Ich bin so wie eine Person, dass wenn Gott etwas sagt, ich mach alles. ตอนพระเจ้าบอกว่าให้มาประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอกให้มาเยี่ยมพี่น้องที่นี่ Als Gott mir sagte, dass ich sollte Geschwister oder ich sollte in der Schweiz kommen.มารซาตานมันก็ให้ผมเห็นภาพของดอลลาร์ขึ้นมาดอลลาร์มันนี่เดมอนทัดไอ้บิลเมกเกเป็นไอ้บิลฟอนดอลลาร์เกลฟิลเกลแล้วมันก็บอกผมว่าถ้าผมอยู่ทำงานที่เซียเท่าอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมได้อีกหลายสตังค์เยอะมาก so this demon sagt mir wenn ich noch eine Woche arbeiten sollte in Amerika ich könnte mehr Geld nochviel mehr Geld verdienen เพราะผมเป็นหมอผ่าตัดสมองผมทำเงินได้เยอะ weil Chirurg für Gehirn ich könnte viel Geld machen แต่ผมก็ต้อง yeah aber ich muss ja zu Gott go to Switzerland ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ wir sind in die Schweiz gekommen ยอมเสียรายได้ ich verzichte auf meine Einkommen เชื่อฟังพระเจ้า ich bin gehorsamประการสุดท้ายประการที่7 Und letzten letzter ist siebtens ถ้าอยากมีการเจิมสูง Wenn wir höhere Salbung bekommen wollen ต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ Wir müssen leben rein leben muss rein sein ความบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชไปพร้อมกัน Die Reinheit und die Macht geht zusammen เพราะความบาปหรือสิ่งไม่ดีในชีวิตนั้นมันเป็นเหมือนกับขยะอยู่ในท่อทำให้การเจิมเข้ามาไม่ได้แล้วไหลออกไปไม่ได้ Why die Sünde Why die Sünde oder was schlecht ist in unser Leben ist genau wie Abfall in unser Körper dass die Salbung kann nicht durchgehen ถ้าขวดนี้นะครับเต็มไปด้วยน้ำยาพิษหรือของไม่ดี Wenn diese Flasche gefüllt ist mit Gift oder etwas nicht gut istมันก็เต็มแล้วของดีเข้ามาไม่ได้ It is full. The good stuff can not be right to. แล้วพอไหลออกไปมันก็มีแต่ของไม่ดีออกไป When the fleece and lust and it gives no gift heraus come. ดังนั้นถ้าเราอยากให้มีการเจิมเข้ามาเยอะๆแล้วไหลออกไปเยอะๆเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ Then when we really mehr Salmon bekommen, we must rein leben haben ohne Sünde. กลับใจทุกๆวันจากความบาป Jeden Tag ihr müsst euch bekehren von eurer Sünde.ถ้าทำผิดก็รีบกลับใจ Wenn wir etwas falsch gemacht haben wir müssen ให้ร่างกายของเรานะเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ The last unser Leben wie eine rein gefasst sorry คนที่มีการเจิมแต่ชีวิตสกปรกนั้นจะทำให้พระเจ้าเสียชื่อ Also wenn eine Person dieDas Leben nicht rein ist und Salbung bekommen dasGott wird keine Ehre bekommen. ดังนั้นต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง Wir müssen uns entscheiden, dass wir in reine, wie sagt man, Leben
zu führen. ท่านรู้ไหมทำไมผีมันถึงกลัวผม Wisst ihr warum Geister oder Dämonen hat Angst vor mir? ไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมมาแค่ในพระนามพระเยซู Weil nicht nur ich komme in nur im Namen Jesus. แต่เพราะผมตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ Aber ich habe mich entschieden, dass ich in Reinheit zu leben. นึกดูนะครับถ้าผมดำเนินชีวิตในความบาปพอผมสั่งมารสั่งผีบอกจงออกไปในนามพระเยซู Was denkt ihr wenn ich lebe in schlechtes wie sagt man mit Sünde wenn ich befehlt Dämon muss weggehen in Name Jesus ถ้าผมดำเนินชีวิตในความบาปมันก็หันกลับมาบอกไอ้เราก็พวกเดียวกันนะ Aber wenn ich Sünde im Leben habe wird mich sagen ja du bist auch gleich wie ichฉันไม่ไปหรอกฉันไม่กลัวเธอเธอกับฉันก็ทำบาปเหมือนกันอีเกนิกอีครับใครอ้างฟุนเดียตูบิสเอาซึนเดวีแต่ถ้าผมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มันกลัวผมเอาเป็นอีกเลฟอินไรท์ไฮท์แอร์ฮัตอังส์ฟอร์เมียเจ็ดประการนี้เราต้องดำเนินชีวิตแบบนั้นเวียสมแต่ดีเซซีเป็นเรกันไวต์เตเลเป็นหิวกระหายฮุงกระหายสัมพันธ์กับผู้ที่มีการเจิมBeziehung mit der Salbung mit die Leute die Salbung haben ยอมพระเจ้า Zugeben oder Unterordnung sein von Gott ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ Und lebt in Reinheit และเราเป็นคนที่อยากให้พระเจ้าใช้เรา Und wir müssen dass Gott uns benutzen สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆ Treu und ehrlich in Kleinigkeitและถ้าท่านดำเนินชีวิตนี้ได้นะครับการเจิมจะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้ววันหนึ่งท่านจะโอ้ยแปลกใจมากว่าพระเจ้าใช้คนธรรมดาอย่างฉันนี่เหรอ Tages wird so erstaunt Gott hat so einen normalen Mensch wie ich benutzt ไปช่วยคนมากมายในโลกนี้ Und könnte viele Menschen in this Welt helfen และพระเจ้าก็จะดูแลท่านด้วยUnd Gott wird euch gut beschützen. พอเมื่อท่านมีการเจิมผีมันก็เข้ามาในบ้านท่านยาก Aber wenn ihr Salbung bekommen in eurer Familie wird kein Dämon hereinkommen. เมื่อท่านมีการเจิมผีมันก็เข้ามาในร่างกายท่านยากพอเข้ามามันก็ถูกเผาไปเลย Wenn ihr Salbung bekommt die Geist böse Geist oder Dämon wird auch nicht in eure Körper kommen. วันนี้ผมจะวางมือให้แก่ท่านHeute ich werde also meine also Hand auf euch legen. ท่านมารับด้วยใจกระหายหิว Sie ihr kommt mit der hungrig. พระเจ้ามองที่หัวใจของท่าน Gott schaut in euer Herzen. เมื่อการเจอมาแตะนั้นมี2แบบ In Salbung kommt und berührt hat zwei Arten. การเจิมทํางานในชีวิตของท่าน2แบบ Also Salbung wird in euer Leben zwei Sache zwei Arten.บางครั้งเราเป็นผู้รับมากมายเวียสินเอ็มแฟงเกอร์วันนี้ท่านมารับฮอยเตเอียคอมส์เอ็มฟังนั้นแต่การเจิมทำงานผ่านท่านบางครั้งท่านเป็นผู้ให้มากมายดิสซัลบุงดัสเอียร์อิสเตอร์เกเบอร์รับให้เนเมนอุนเกเบนยิ่งให้มากมันก็ยิ่งเข้ามามากแม่เกเบนเวียดแม่ให้ร้ายคอมวันนี้การเจิมจะแตะท่านรักษาโรคท่าน Heute die Salbung wird euch heilen เอาแอร์ออกจากคอของท่าน Und diese Last von euer Hals wegnehmen แล้วพระองค์ก็เจิมท่าน Er wird euch salben แล้วเมื่อท่านกลับไปโบสถ์ของท่านกลับไปบ้านของท่านการเจิมก็จะไปให้แก่คนอื่น Wenn ihr zurück nach Hause geht oder in eure Kirche diese Salbung wird auch durch euch zu dieser Orte.ขออธิบายแค่2นาที Ich möchte noch zwei Minuten erklären. ทำไมในที่ประชุมของเรานั้นคนล้มลงบนพื้น Warum in unsere Meeting unsere Meeting อะไรนะครับ unsere Versammlung viele Leute müssen auf der Boden umfallen. มีเหตุผล3ประการ Es hat drei Gründe. ประการที่1ก็คือว่าเพราะว่าเขายืนไม่อยู่Essen, weil I kann nicht stehen. They could not stand. They fall. I can't stand. เมื่อผมรับพระวิญญาณใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเมื่อพระวิญญาณแตะผมเนี่ยผมยืนไม่อยู่เลยผมล้มลงไปเลย Als ich neue Heilige Geist empfange,
als ich neue gläubig sind bin ich als jemand mich berührt ich bin einfach umfallen หรือบางทีเมื่อสมัยแรกๆนะบางทีผมลอยไปเลยครับ 3-4 ฟุตตัวลอยไปเลยเพราะวิญญาณกระแทกผมมาที่เซอร์ฮาริกไกส์ hat mich so geführt dass ich wirklich wie fliehen ein paar Schritte นั่นก็เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลที่ถนนไปเมืองดามัสกัส Das ist passiert mit Paulus in Damaskus เมื่อไฟของพระเจ้าลงมาที่ถนนนั้นอาจารย์เปาโลและคนทุกคนในกลุ่มนั้นล้มลงบนพื้นหมดเลย Als Feuer Gottes kam und Paulus und die Leute in dieser Umgebung ist umgefallen auf der Straße เมื่อดาเนียลพบการทรงสถิตเขาล้มลงไปเหมือนคนตายบนพื้น When Daniel in Gegenwart Gottes ist wie tot und umfallen ประการที่2ทำไมล้มลง Und zweitens warum ist man umgefallen เพราะเราถ่อมใจ Weil wir demütig ท่านรู้ไหมที่เรามาประชุมแบบนี้ที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยไม่ใช่วิธีสมัยพระเยซูWisst ihr, dass wir zusammenkommen und sit auf dem Stuhl ist nicht wie früher, wie die Zeit Jesus. นี่เราเอามาจากอาณาจักรโรมัน Das wir haben vom Römer diese Tradition bekommen. ในสมัยโรมันนั้นก็มีเจ้าใช่ไหมทุกคนก็มานั่งบนเก้าอี้แล้วก็มาทำพิธีกรรมทางศาสนา In Römer Zeit, es hat verschiedene Hierarchie. แต่เมื่อ feel sit verschiedene Höhe.แต่เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์นะครับคนที่มาพบพระเยซูเนี่ยคุกเข่าลงบนพื้นลงบนพื้นหมดทุกคน Als wir in die Bibel gelesen haben, ihr werdet sehen, dass alle sit am Boden oder knien auf dem Boden. เมื่ออับราฮัมพบพระเจ้าอับราฮัมนอนลงบนพื้น Als Abraham Gott begegnet hatte, hat auf dem Boden liegen. เมื่ออิสอัคพบพระเจ้าเขาลงบนพื้น Isaac is out of the boden gefallen การลงบนพื้นเป็นการแสดงถึงความถ่อมใจมากที่สุดว่าข้าพเจ้ายอมพระองค์ Wenn man auf dem Boden umfallen das heißt man ist sehr demütig und wirklich bis tiefste เป็นการแสดงภายนอกฝ่ายร่างกายถึงจิตใจภายในว่าข้าพเจ้ายอมถ่อมสูงสุดมากที่สุด Und zeige mit körperlich und seelischDass man ist demütig bis am Boden. ท่านไม่ได้มาหาพระเจ้าแบบนี้ อน้อยมี Er kommt nicht zu Gott in diese Haltung. เราควรจะถ่อมใจ Wir müssen wirklich demütig sein. ยอมให้พระเจ้าเจิม Lass Gott uns salben. ประการสุดท้ายประการที่3ทำไม Drittens, warum?ท่านจำเรื่องของยาโคบได้ไหมครับว่าเขาปล้ำสู้กับพระเจ้าตลอดคืน Kennt ihr die Geschichte von Jakob, dass ganze Nacht mit Gott gekämpft hat? เขาไม่ยอมให้พระเจ้าไปจนกว่าพระเจ้าจะแตะเขา Lass Gott nicht gehen before Gott ihn berührt. การลงบนพื้นนั้นเป็นการปล้ำสู้กับพระเจ้า Wenn man auf dem Boden liegt, das heißt man kämpft mit Gott.บางทีผมวางมือท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรมองมาเป็นอีกฮันเอาฟออยเกเลทาไปฟิไลเอครับใครเกฟืนแต่โดยธรรมชาตินั้นถ้าผมเดินไปแล้วแล้วท่านยังยืนอยู่ท่านก็จะลืมตาและเดินกลับไปที่นั่งเก้าอี้ Normalerweise wenn ihr steht und dann ich bin vorbei gelaufen und dann ihr macht Augen auf dann vielleicht geht zurück zum Sitz แล้วก็ท่านนั่งมองคนแล้วก็ sit so und schaut die Leute herum นั่งดูคนอื่น schaut die andere แต่ถ้าท่านนอนลงไปหลับตาแล้วปล้ำสู้กับพระเจ้าพระเจ้าหนูจะไม่ให้พระองค์ไปจนกว่าหนูจะพระองค์จะแตะหนู wenn wir am Boden liegen und wir kämpfen Gott dass ich lass Gott nicht gehen bis mich berührte oder uns berührte พระเจ้าเห็นหัวใจเรา Gott sieht unsere Herzen ว่าเราเอาจริงDass wir nehmen wirklich ernst. นี่เกิดขึ้นกับผมหลายครั้งนะครับเวลานักเทศวางมือเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมก็ยอมลงไปก่อน Das passiert bei mir oft so viele Male als der Pastor Hand seine Hand auf mich gelegt. Ich habe noch nicht etwas gefühlt, aber ich einfach am Boden umfalle. แต่ผมหิวกระหายมาก Aber ich habe so hungrig. ผมบอกพระเจ้าวันนี้ไม่กลับบ้านจนกว่าจะได้บางอย่างIch sage Gott, heute ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich etwas von dir bekomme. ฮะตอนอยู่บนพื้นเนี่ยผมก็เริ่มพระเจ้าแตะหนูด้วยแตะข้าพเจ้าด้วยแตะ
ข้าน้อยด้วย Auf der Boden ich habe natürlich gesagt Gott bitte berührt mich berührt mich berühre mich ลูกจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะได้บางอย่าง Ich werde nicht nach Hause gehen bis ich etwas von dir bekomme แล้วภายใน 2-5 นาทีพระเจ้ามาแตะผมจริงๆ In 2-3 Minuten Gott hat mich wirklich berührtบางทีพระเจ้าทดสอบใจเราว่าเราเอาจริงมากแค่ไหน Manchmal Gott hat uns geprüft dass wir wirklich ernst nehmen oder nicht ตอนที่ลูกสาวผมอยากได้กระเป๋า Chanel ที่ลอนดอน Als meine Tochter hätte gern eine Chanel Handtasche haben มีช้อปปิ้งมอลล์ชื่อ Harrod Shopping mall in London heißt Harrod ลูกสาวอยากได้กระเป๋า Chanel มากมันจะโทรเตอร์เมื่อที่โซเซดิสชาแนลทัชฮันทัชเชอร์ไปขอมันถ้าเขามาขอผมครั้งเดียวป้าป้าขอกระเป๋าชาแนลเวนซีซูเมียซักป้าป้าเฮตเกนชาแนลถามมันเขาบอกว่าโอ้ยแพงไปแพงไปซักโอ้ยสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยแล้วเขาเลิกลานะครับเขาไม่ขออีกแล้วเขาขอครั้งเดียวแล้วไม่ขออีกเลยซีฮับโนไอมาเกฟรักและเอาเกฮิร์ตูฟรักเขาก็จะไม่ได้ไอเบคอมเอซีเบคอมเท่านี้แต่ลูกสาวผมตื้อหน้าดูAber meine Tochter hat dich aufgehört. Papa, na, Chanel. Sag Papa, bitte, bitte. Chanel. Nächstes Mal, wir sind in Harrod. Am Schluss, wir sind in Harrod Einkaufszentrum gegangen. Und das ist wirklich in Harrod. Es passiert wirklich in Harrod. Meine Tochter hat auf dem Boden gekniet vor der.ป๊าปี้แฮร์ชาแนลป๊าปี้ป๊าปี้ชาแนลและในที่สุดผมก็ต้องซื้อให้ในอัมชลูสอีกมุสเปซีเขาเพราะก็ตื้อผมว่าฮัตอีมือซีฮัตอีมือฟลังอีมือเต็มเราต้องตื้อพระเจ้าเรียนมุสุนโซมาเป็นซีก่อนพระคัมภีร์ถึงบอกว่าในหนังสือฮีบรูพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจฮีบรูบีเป็นซาแต่ God wird สันนิมานแสวงหาพระองค์ God reward those who diligently seek him แสวงหาพระองค์สุดหัวใจ Wir müssen ihn suchen von ganzem Herzen In English the Bible say God rewards those who diligentlyseek him พระเจ้าจะให้สิ่งดีกับผู้ที่แสวงหาพระองค์อาเมนอาเมนก็sorry ให้เราเป็นคนประเภทนั้นดีไหมครับเวสโซนโซเมนชั่นไซให้เราหิวกระหายเวมูซินฮุงกระหายเป็นไม่พออยากได้อีกis nicht genug wir möchten gern haben ตื้อพระเจ้าตื้อตื้อภาษาอะไรภาษาเยอรมันตื้อภาษาเยอรมันว่าไงฮะตื้อ pursuing 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 yeah pursuing 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 feel fire feel fire feel fire fire Hallelujah. Amen. Robert, can you give Robert เป็นพยานสั้นๆนิดนึงได้ไหมครับ แปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยค่ะโอเค I put thisGo ahead. Hallo miteinander, miteinander grüßt ha. สวัสดีค่ะทุกคน Ich war früher ein ganz anderer Mensch. Ich war ganz andere Menschen vorher. ผมเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ต่างกับก่อนนั้นผมเป็นอีกคนหนึ่งโอเคดีมากโอเคดีแล้วขอบคุณต้องเอาด้านมาเอาไมโครโฟนผมไม่เหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี้ผมไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้ผมแตกต่างมากวันนี้ไม่
Hallo sagt oder Grüezi, sage ich Grüezi und gehe weg. ถ้าผมเห็นคนแล้วผมก็จะบอกว่าฮัลโหลแล้วก็เดินผ่านไปเลย Wenn ich eine Arbeit mache und Leute sehen zu, nehme ich die Sachen und räume sie weg. แล้วถ้าเห็นผมทำงานผมจะทำงานไม่ได้เมื่อผมเห็นคนผมจะสั่น Und als die Leute weg waren, bin ich habe ich weiter gemacht bei der Arbeit. แล้วก็เมื่อคนผ่านไปแล้วผมก็จะทำงานต่อได้Ich konnte nicht auf jemanden zugehen und ein Gespräch beginnen. Ich habe vom Pastor Varun mehrmals Feuer bekommen. Ich habe selber gemerkt, dass ich selbstbewusster werde. Früher hat es geheißen, ach, du bist ohnmächtiger Kerl. Heute sagen sie, du lachst immer. Oh, dass sie sagen, du bist der Einzige, mit dem man normal reden kann in dem ganzen Haufen. เพื่อนที่ร่วมงานนะคะบอกว่าโอ้ยคุณเป็นคนเดียวที่ผมพูดได้แล้วก็พูดกับคุณแบบว่าธรรมดาได้ค่ะ Heute kann ich auf Menschen zugehen und einfach ein Gespräch beginnen แล้วก็วันนี้นะคะทุกวันนี้ผมสามารถที่จะเดินไปหาคนได้แล้วก็พูดกับเขาได้ค่ะ Früher könnte ich das niemals machenเราเมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนผมทำไม่ได้ Und wenn jemand Schmerzen hat früher habe ich gesagt selber schuld egal interessiert mich nicht เมื่อก่อนนี้ถ้าผมเห็นคนเจ็บป่วยก็บอกว่าช่างหัวคุณไม่เป็นไรสำหรับผม Heute habe ich Erbarmen เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเมตตาเขามีความสงสารเขา Ich möchte ermutigen แล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง Um für Schmerzen beten แล้วก็ขอให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เก็บป่วย Also nein gegen die Schmerzen beten แล้วก็ให้เราอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อเขาเก็บป่วย Und ich befehle Gesundheit in die in das verletzte Glied แล้วก็เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะสั่งการเจ็บป่วยออกไปจากคนนั้นได้ Und später frage ich wie es geht wie geht's แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะถามเขาว่าคุณเป็นยังไงบ้าง Ist der Schmerz weg แล้วไอ้ความเจ็บป่วยของคุณหายหรือยังคุณหายเจ็บหรือยัง Wenn es heißt ja ist es gut แล้วเขาก็จะบอกว่าครับดีขึ้นค่ะดีขึ้น Wenn sie sagt nein dann bete ich halt noch malแล้วถ้าเขาบอกว่ายังไม่หายผมก็จะเอาอีกอธิษฐานอีก Und die Leute sagen mir danke แล้วถ้าคนบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Und sag nicht mehr danke sag Gott danke เขาก็จะบอกว่าอย่าขอบคุณผมเลยขอบคุณพระเจ้า Ich suche nicht die Ehre die Ehre gehört Gott เขาบอกว่าเขาไม่ได้สรรหาการยอมรับจากมนุษย์แต่เขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าSei gesegnet. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Frau Myankap, are you ready? Yes. Who is hungry? Kai hiu bang kap? Wow, many hungry people. Kwan hiu ka hai.ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบผมเชื่อว่าคำสอนนี้หนุนใจพี่น้องมากอย่าลืมนะครับว่าชัยชนะของพี่น้องนั้นไม่ได้อยู่ในอดีตแล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ในอนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พระเจ้าได้เตรียมบุคคลสถานการณ์และทรัพยากรสิ่งต่างๆนั้นไว้ให้แก่พี่น้องในอนาคตเพื่อพี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและผมเชื่อว่าพระวจนะที่พี่น้องได้ฟังวันนี้นั้นจะเพิ่มความเชื่อ
ให้ท่านเกิดนิมิตหมายใหม่เกิดความเข้าใจใหม่และพี่น้องจะนำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้านั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ด้วยความเชื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและการอัศจรรย์และพระองค์ได้เตรียมสิ่งดีไว้ให้แก่พี่น้องไม่มีสถานการณ์อะไรเลยที่ยากสำหรับพระเจ้านะครับขอให้พี่น้องนั้นเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติแล้วพี่น้องจะเห็นชัยชนะในชีวิตของพี่น้องจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้และอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่Bellevue Washington ในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะต้อนรับพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วเราเจอกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆครับสวัสดีครับ